น้ำดื่มสิงสวัสดีครับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งครับสิงไอดอลของเราในวันนี้นะฮะไอดอลท่านนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับน่าจะรู้จักพี่คนนี้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือนักร้องนำของวง Blackhead พี่อานนท์สายแสงจันทร์หรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือพี่ปู่ Blackhead นั่นเองครับอานนท์สายแสงจันทร์หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อปู่ Blackhead เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีโปรดิวเซอร์รวมไปถึงนักแสดงอานนท์สายแสงจันทร์เป็นอดีตสมาชิกวงยูเรเนียมและบลูแพเน็ตก่อนที่จะมาเป็นนักร้องนำวง Blackhead ด้วยจุดเริ่มต้นของวง Blackhead เกิดจากการที่พี่ปู่และเพื่อนๆได้เริ่มเล่นที่ล็อกผับประมาณ1ปีเต็มจนได้เจอห้องอัดเกโก้และได้เริ่มทำอัลบั้มและได้นำอัลบั้มนั้นไปเสนอกับพี่ปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ซึ่งพี่ปู่พงษ์สิทธิ์ก็ได้เห็นศักยภาพของวงดนตรีที่น่าจะประสบความสำเร็จได้ต่อมาจึงถูกเซ็นสัญญากับค่าย M Square และชื่อวง Blackhead ก็ได้ถือกำเนิดมาเรื่องราวในเส้นทางสายดนตรีของผู้ชายคนนี้ยังมีอะไรอีกมากมายวันนี้ครับสิงไอดอลจะพาไปทำความรู้จักกับเขากันพี่ปู่ Blackhead สิงไอดอลครับตอนนี้โจ๊กนั่งอยู่กับไอดอลท่านนี้ครับพี่ปู่ Blackhead สวัสดีครับพี่ปู่ครับพี่ปูตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมพี่ Blackhead ใช่ไหมฮะใช่ครับมันหมานเลยในค่ายใหม่ด้วยถ้านับจนถึงวินาทีนี้ก็ประมาณสักวันครึ่งใหม่เอี่ยมเลยใหม่เอี่ยมเลยนะครับนี่มาแบบเป็น MV เลยไหมพี่ตอนนี้หรือว่ายังแค่ส่งมาเป็นเพลงเราปล่อยมาพร้อมกับ MV เลยชื่อเพลงเปลวไฟนะไปก็ต้องอยากให้พี่ฟังดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่วิธีการเขียนก็คงจะรู้ว่ามันจะมีซิกเนเจอร์ของคนที่มาเขียนเพลงให้นั่นคือฟองเบียร์ประมาณนั้นก่อนที่จะมาคุยถึงเรื่องปัจจุบันผมขอย้อนไปในอดีตก่อนได้ไหมพี่ว่าพี่นี่เริ่มต้นแบบเข้าสู่สายดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบดนตรีตั้งแต่เด็กจริงๆเราก็ด้วยความชอบเหมือนเด็กทั่วๆไปนะฟังเพลงเข้ามัธยมเริ่มมีกวนจากความชอบที่จะเล่นอยู่คนเดียวฟังคนเดียวก็จะมาแชร์กันระหว่างในหมู่เพื่อนทีนี้พอเริ่มฟังเพลงอะไรคล้ายๆกันมีความชอบที่จะเล่นดนตรีก็เริ่มประกอบจัดตั้งเป็นวงดนตรีขึ้นมาประกวดตามโรงเรียนอะไรอย่างนี้เหมือนอย่างคนอื่นปกติแต่ก่อนเขาจะมีการประกวดโฟกซองก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีโฟกซองแล้วมันเป็นแบบคาร์ฮองขับกับกีตาร์ตัวหนึ่งอะไรฮะแต่ก่อนโฟกซองก็คือโฟกซองจะเล่นแบบกีตาร์ปลองสองชิ้นนะครับทุกโรงเรียนเสมือนว่ามันจะต้องมีการประกวดโฟกซองเราก็จากการที่เราชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วแล้วก็เจอเพื่อนในกลุ่มที่มีความชอบคล้ายๆกันก็เลยตั้งเป็นวงโฟกซองแล้วก็ไปประกวดอย่างตอนนั้นพี่ก็เป็นนักร้องหรือว่ายังไม่ร้องครับตอนนั้นเล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์จริงๆแล้ววงพี่เป็น2คนแต่ปรากฏว่าเพื่อนพอถึงวันจริงอ่ะหนีตีป่วยไม่กล้าขึ้นกลัวเราเหลือคนเดียวแล้วก็เลยขึ้นไปเล่นคนเดียวเล่นเองร้องเองปรากฏว่ามันจันได้ที่1สามงานใช่แล้วคราวนี้ไม่ต้องมีแบบว่าคิดว่าใครแบบมาช่วยเราแล้วรู้เลยคราวนี้เราช่วยเหลือตัวเองอย่างเดียวเลยอ่ะก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีอีกวงหนึ่งที่เราอ่ะไปเล่นกับเขาเป็น3ชิ้นแล้วแกะเพลงแบบค่อนข้างละเอียดมีลายภาษามีลายนู่นลายนี่หมดไม่ได้อันนั้นจะอยู่อันดับ4ได้ซ้ำไปอาจารย์ก็เห็นหน่วยก้านเขาก็เลยอ่ะมันมีวงโรงเรียนที่รุ่นพี่เขากำลังจะออกไปแล้วก็ต้องหาคนเข้ามาเสริมเราก็เลยได้ไปอยู่ในวงโรงเรียนสตรีวิทยา2ก็จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากตรงนี้นะตั้งแต่มัธยมในวัยเรียนเลยที่ฟอร์มวงกับเพื่อนๆแล้วเริ่มเข้าสู่แบบวงการเพลงจริงจังพี่เล่นกลางคืนหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะเล่นกลางคืนมันไม่มีครับใช่แต่ว่าโรงเรียนวงโรงเรียนอ่ะเราก็อยากไปออกเขาเรียกว่าไปลองอยู่บนเวทีบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่ไม่ใช่บนเวทีโรงเรียนทีเดียวใครมีงานอะไรที่สมมติว่าเพื่อนของเพื่อนอ่ะญาติเพื่อนเนี่ยมีงานบวชเฮ้ยเขาจะวงดนตรีป่ะวะอะไรเงี้ยเราก็ไปคิดตังค์ไหมพี่ตังค์ใช่ไหมที่คิดมีแค่มีโต๊ะจีนให้กินเรียกว่ามีนิดๆหน่อยๆที่สร้างความสนุกสนานลดให้นิดนึงก็พอนิดหน่อยๆคือไม่ได้คิดว่าจะเราไปเราต้องได้ตังค์แต่อยากเล่นแกะเพลงเสียตังค์ซ้อมนะเสียตังค์ซ้อมแต่ไม่อยากได้ตังค์ที่เราไปเล่นเพราะว่าแค่เขาให้เราเล่นเราก็ดีใจแล้วนะตอนนั้นรู้สึกแค่นั้นเราก็อยากเล่นอยากสนุกอยากหาประสบการณ์กับมันแล้วตอนที่มันเริ่มมาเป็นอาชีพนี่หรือเป็นวงที่มันจริงจังขึ้นมานี่มันเริ่มมาตอนไหนฮะคือหลังจากนั้นเนี่ยพอจบจากม.6
ก็ไม่ค่อยได้เล่นไปนานมากพอสมควรแล้วทีนี้เราก็ไปเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นก็ไปเจอที่ที่หนึ่งซึ่งพี่เป็นนั่งอยู่ที่นี่ประจำแล้วปรากฏว่าก็มีพี่ชักกี้ธัญรัตน์พี่ชักกี้ธัญรัตน์สมัยก่อนยุคนั้นเขาเรียกพี่ชักกี้ว่ากีตาร์เทพเขาทำวงขึ้นมาชื่อวง Blue Planet จริงๆแล้วเนี่ยวง Blue Planet เนี่ยต้องเป็นพี่บ๊อบลิชิพรนิสว่างเป็นคนร้องจำเป็นว่าพี่บ๊อบเขาขอเป็นตัวออกมาก็เลยขาดนักร้องพอขาดนักร้องเราเนี่ยดันไปร่างอยู่ในร้านเนี้ยเราก็ตะโกนร้องเพลงของเราอยู่ตลอดไม่ได้หมายความว่าขึ้นไปร้องอยู่บนเวทีแล้วเขาเห็นเลยร้านเป็นร้านเปิดเพลงครับเปิดแผ่นเสียงเราก็นั่งร้องขอเพลงไปก็ร้องเพลงไปเพราะพี่สนิทกับดีเจที่นั่นแล้วเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงร็อกเขาแล้วเนี่ยเห็นเราแล้วก็บอกอยากร้องเพลงไหมเดี๋ยวทำมาบ้างให้จริงๆเขาจะเอาพี่ไปทำเป็นออกเดี่ยวอีกอันนึงใช่ฟังเสียงเราเขาก็รู้สึกว่าน่าจะเอาไปทำอะไรได้ใช่ครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเอาเข้าจริงพอเขาเห็นว่าเฮ้ยมันก็พอร้องได้แล้วโบนี่ก็ขาดนักร้องก็เลยเอาเข้าไปทำร้องในหัวปรากฏว่าพอพี่เขาชวนเข้าไปในรูมแพนเน็ตเราเด็กที่สุดเราตอนนั้นเราอายุประมาณ18คือเราเด็กมากเวลาเขาอยากได้อะไรเราก็ไม่เข้าใจว่ามันจำเป็นที่จะต้องให้ได้อย่างนั้นแล้วก็ร้องไปตามของเราที่เราเข้าใจแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเวลาบันทึกเสียงมันเป็นอนาล็อกเพราะฉะนั้นมันยากกว่าดิจิตอลสมัยนี้เยอะมากมันไม่ได้ตัดชิดตัดแปะตัดแปะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าร้องก็ต้องร้องใหม่แล้วพี่เนี่ยร้องคือจำได้ว่าเพลงแรกเนี่ยร้องประมาณสัก4ทุ่มอ่ะเสร็จก็ประมาณ6โมงเช้าโอ้โหร้องไห้อยู่ในห้องนั้นนะร้องไห้กลัวมากแบบกลัวมันจะไม่เสร็จกลัวไม่พอใจกลัวหลายอย่างผมไม่แน่ใจยุคนั้นเขาจะมีเล่นโชว์เยอะๆเหมือนยุคนี้หรือเปล่าหรือว่าพอร้องอัลบั้มจบแล้วทำไงต่อพี่การขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยของพี่กับวง Blue Planet ก็คือขึ้นพร้อมกับวง The Ola Project ชื่อ The Ola Project อันนั้นคือไอดอลเราโหขึ้นเวทีครั้งแรกเวทีใหญ่เจอกับ The Ola Project เลยซึ่งมีพี่โป่งเป็นคนร้องไซส์เป็นลมจริงๆป่ะพี่คือแบบเล่นร้องเสร็จปึ้งลงมาล่างเวทีเป็นลมเลยน้ำดื่มสิงห์